สำหรับน้องๆที่ไม่เข้ารอบในครั้งนี้นะครับอยากเข้าใจด้วยว่ารายการลักษณะนี้ไม่ว่าจะรายการหรือที่ไหนก็ตามครับมันก็จะเป็นเพราะว่าเรามีโควต้าแหละว่าเราจะต้องมีกี่คนว่ามันไม่ใช่เรื่องของคุณค่าลดทอนความดีงามความสามารถหรืออะไรเลยมันเป็นเรื่องของว่าณเวลานี้ณขณะนี้ห่วงเวลานี้ใครเหมาะสมที่สุดที่จะอยู่ตามรูปแบบของรายการหนึ่งๆเราอาจไม่เหมาะกับที่หนึ่งไม่ได้แปลว่าเราไม่เหมาะกับที่หนึ่งและการที่เราไม่ถูกมองเห็นในที่หนึ่งไม่ได้แปลว่าเราไม่มีคุณค่าในสิ่งใดเขาอาจจะมองเห็นเราหรือบังเอิญไม่เห็นหรือด้วยเหตุใดก็แล้วแต่ผมอยากให้น้องๆเชื่อในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วก็มุ่งมั่นที่จะแสดงออกให้คนเห็นว่าเราคือใครต่อไปโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าสิ่งนี้มันจะบั่นทอนในชีวิตเรานะครับก็กำลังใจให้เพราะพี่เองก็พี่คือคนที่ถูกปฏิเสธมากที่สุดเลยคนนึงแต่ว่าเราก็อยากทำแบบที่เราทำเพราะฉะนั้นขอให้มีความสุขในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่เสมอนะครับก็ฝากถึงน้องๆที่ไม่เข้ารอบนะครับก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าน้องเก่งหรือไม่เก่งอะไรยังไงนะฮะก็โครงการนี้มันมีจำนวนจำกัดนะฮะเราก็แค่คัดเลือกน้องๆที่อาจจะแค่ตรงจริตของพี่ๆคณะกรรมการเข้ามาแต่มันไม่ใช่เป็นตัวชี้วัดว่าหนูเก่งหรือไม่เก่งไงก็อยากให้พยายามกันต่อไปนะครับทำเพลงว่างๆก็ส่งให้กันฟังบ้างนะฮะ